ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอแม่สอดต่างจัดเตรียมงานสืบสารประเพณีเทกระจาดแจกทานประจำปี2562ค่ะคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลร่วมกับคณะกรรมการสารเจ้าปุงเทกงม่ารุ่นที่50ประจำปี2562 ต่างนำสิทธิานุสิธิ์พร้อมกำลังแรงงานมาบรรจุสิ่งของใส่ถุงเพื่อใช้ในงานประเพณีทิ้งกระจาดหลังจากที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอแม่สอดได้นำสิ่งของประเภทเข้าวสารอาหารแห้งมามา่าปลากระป๋องและเกลือไอโอดีนมาบริจาคเพื่อเป็นการสืบทอดงานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทานประจำปี2562โดยกำหนดการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทานประจำปี 2,562นี้ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับตลอดจนบริจาคแจกทานแก่ผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและยังผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวโดยในวันที่18ถึง22สิงหาคม 2,562ณบริเวณแม่สอดมูล,ลนิธิสามัคคีการกุศลตั้งอยู่เลขที่89ซอยโรงจักถนนชิดวนาตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีกำหนดงานดังนี้วันที่18-22สิงหาคม2562มีอุปราาก,กรจีนการแสดงงิ้วฉลอง5วัน5คืนวันที่21สิงหาคม2562พิธีแจกทาน วันที่22สิงหาคม2562คณะกรรมการสาลเจ้าปุงเท่ากงมาออกเดินทางไปสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อพอวอและศาลเจ้าพ่อขุนสำชน